ค่ะดีดีขอชี้เป้าเจ้าเด็ดค่ะไปชิมของดีเมืองตรังกันสักหน่อยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคนไหนเคยชิมกันบ้างเป็นขนมพองเค็มโบราณสูตรดั้งเดิมนี่เป็นสูตรกงลุงเลยนะคะที่เอามาจากประเทศจีนสืบทอดความอร่อยยาวนานกว่าแบบ100ปีแล้วที่สำคัญตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยค่ะมาแล้วนะคะพามาชมชิมช็อปของดีเมืองตรังนั่นก็คือขนมพองเค็มโบราณดั้งเดิมสูตรกงลุงที่ส่งตรงความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นจากจีนแผ่นดินใหญ่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานในจังหวัดตรังยาวนานกว่า100ปีแล้วนะตอนนี้เขาขายอยู่ที่ร้านขนมโบราณสูตรกงลุงต้นตำรับเมืองจีนอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังที่เป็นร้านเก่าแก่อำเภอห้วยยอดนะคะก็จะมีป้ายพิมพ์ใบหน้าของกงลุงนั่นเองติดอยู่หน้าร้านเด่นมาแต่ไกลเลยเราไปถามโกแม็กนะโกแม็กเนี่ยอายุ40ปีเป็นเจ้าของร้านนะคะหรือว่าคุณกนทสิทธิ์นะบอกว่าร้านกงลุงเนี่ยเปิดมาประมาณ13ปีแล้วมีขนมสูตรต้นตำรับจากอากงอะค่ะใช้ชื่อว่าขนมพองเค็มโบราณกงลุงแล้วก็ได้นำชื่อของกงเนี่ยมาเป็นแบรนด์สัญลักษณ์ตราสินค้านั่นเองสำหรับขนมพองเค็มนะคะเขาใช้เวลาทำประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่นำวัตถุดิบหลักๆนั่นก็คือข้าวมาผ่านกรรมวิธีคั่วทำให้พองแล้วก็เอามาผสมกับส่วนผสมต่างๆที่กงได้สูตรได้ให้สูตรเอาไว้นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องมีหอมเจียวโรยหน้าเพื่อความหอมแบบนี้ด้วยนะส่วนมนต์เสน่ห์นะสูตรเสน่ห์ของข้าวพองเค็มเนี่ยจะอยู่ที่การอัดเนื้อขนมด้วยไม้ให้มีลักษณะมันเรียบเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆบรรจุใส่ห่อแบบนี้นะคะราคาขายค่ะเขาขายเป็นห่อห่อละ35บาทหรือว่า3ห่อ100บาทนั่นเองถ้าเป็นห่อเล็กลงมาหน่อยก็ห่อละ15บาท7ห่อ100นะส่วนเทศกาลต่างๆเนี่ยโอ้โหเขาได้ทำแพ็กเกจจิ้งกิฟต์เซตนะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของทางร้านให้เลือกหลากหลายเลยใครสนใจสามารถเข้าไปติดตามสั่งซื้อผ่านทาง Facebook Fanpage กงลุงขนมพองเค็มโบราณต้นตำรับห้วยยอดของแท้ไม่มีสาขานะหรือว่าใครจะไปหน้าร้านก็ไปได้เลยไปซื้อถึงที่ร้านได้เลยเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มตรงก็ไปชิมกันได้ขนมพองเค็มโบราณสูตรจากจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ